จะแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์ต้องได้250จาก400ส่วนกทมนี่คงจะก้าวไกลก็สู้กับประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยใช่ไหมคะคุณอุดรบอกว่าถ้าดูจากทรงของผู้ว่าชาติชาติแล้วเนี่ย ก็คงไม่แกล้ว คงไม่แกล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราแทบจะได้เห็นเลยว่านายกคนต่อไปนี่คืออุ๊งอิ๊ง ส่วนแคนดิเดตนายกคือชาติชาติตอนนี้เป็นผู้ว่าไปแล้ว นะคะก็อุ๊งอิ๊งเป็นนายกคบกับลาโหมได้ไหมคะแบบคุณอามาแบบแนวนั้นกันไปเพราะมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วว่าดูจากตัวเลขเหล่านี้ปุ๊บเขาก็จะคงจะบวกกับบวกสองสามท่านไม่นั่นเหลือ150เองกันเถอะลบแล้ว250แลนด์สไลด์ขอให้น้องโชคดีมีชัยนะจ๊ะเอาละมาดูข่าวเรื่องพลังงานกันก่อนท่านผู้ชมคะผู้บริหารระดับสูงของโททัล Energy จะเป็นพลังงานชื่อดังมากก็เขาก็บริษัทพลังงานชั้นนำของฝรั่งเศสเลย Total EDF และ Engine เนี่ยนะคะเขาก็แถลงข่าวร่วมกันในการเรียกร้องให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจของประเทศร่วมใจกันลดการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันไฟฟ้าและก๊าซซัลทีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวเพราะว่าจำเป็นต้องใช้พลังงานสูงสุดและเตรียมรับมือจากเหตุการณ์ต่างๆจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจไม่คาดคิดผู้บริหารทั้ง3เนี่ยเน้นย้ำว่าเราต้องเตรียมพร้อมในช่วงหน้าร้อนนี้แหละเพราะจะทำให้ฝรั่งเศสรับมือกันได้ดีในหน้าหนาวเพราะฉะนั้นทุกคนทุกครัวเรือนจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวเหมือนกับทุกประเทศในยุโรปที่ต้องพยายามเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซในฤดูหนาวและตั้งเป้าจะสำรองก๊าซให้ได้ภายในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงนี้เพราะว่าเขาได้รับก๊าซจากรัสเซียลดลงก็อันเนื่องมาจากกรณีนี่แหละค่ะกรณีรัสเซียยูเครนนี่แหละตอนนี้มีคำขอร้องจากกลุ่มพลังงานของฝรั่งเศสหรือว่าขอให้ประชาชนร่วมกันใช้พลังงานอย่างจำกัดเพื่อให้เราอยู่รอดตลอดฤดูหนาวนะทีนี้อีกที่หนึ่งคือญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ออกแถลงการเรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับหรือการขาดแคลนพลังงานแล้วประกาศว่าจะลดการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินลง 3.7% เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงในช่วงบ่ายจนถึง 17 นาฬิกาในโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง8แห่งเพื่อที่ให้การใช้พลังงานเนี่ยเป็นไปอย่างคุ้มค่าคำเตือนเรื่องการลดใช้พลังงานเนี่ยดันมาเตือนในวันที่ช่วงที่เดือนที่ญี่ปุ่นร้อนจัดมากรัฐบาลบอกให้ชาวญี่ปุ่นนั้นเปิดแอร์ได้ตามความเหมาะสมเขาบอกว่าญี่ปุ่นเองก็เป็นคนมีระเบียบวินัยฉันก็เปิดแอร์ตามความเหมาะสมเมื่อวานนี้ร้อนมากมีคนญี่ปุ่นป่วยจากลมแดดส่งโรงพยาบาลในกลางกรุงโตเกียว46คนหลายจังหวัดเลยร้อนมากแล้วก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกเพื่อประหยัดแอร์ประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐแล้วก็ปรากฏว่ามาเจอแดดข้างนอกเป็นลมส่วนใหญ่แล้วเป็นคนอายุมากตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยความร้อนขึ้นสูง40องศาเขาเผชิญกับความร้อนอากาศที่ร้อนมากก๊าซเรือนกระจกด้วยแล้วก็ยังจะต้องร่วมมือกันประหยัดพลังงานด้วยเพราะเดี๋ยวฤดูหนาวก็กำลังจะมาแล้วเหมือนกันเขามีวินัยมากเลยนะครับใช่ทดลองสินายกลุงตู่บอกว่าเอาละพวกเราทุกคนออกมาประกาศทีวีพูนะทันโลกการเฉพาะกิจของทุกคนประหยัดพลังงานนะเราจะลดการใช้เนี่ยเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงนะเสร็จสิ้นปั๊บโดนด่าแหลกเลยอาจจะเชื่อฉันดีคอรมอก็ถอดสูตรเซใส่ทำไมไหนบอกประหยัดพลังงานไงรถหลวงน่ะโอ้โหตามทำไมตั้งหลายคันประหยัดพลังงานไงใช่ใช่ไม่ขายผูกทำไมร้อนจะตายออกมาเนี่ยโอ้โหใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นเหมือนชาติชาติเปิดงานไงเสื้อยืดเกงขาสั้นงานโยคะไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือทำอะไรผิดไปหมดพอคนผิดใจแล้วเนี่ยทำอะไรก็ผิดไปหมดนะคะนะคะถูกใจอะไรก็ถูกไปหมดเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่นะคะลุงตู่เนี่ยแหละค่ะเราคือเดือนกรกฎาคมพิจารณากรกฎาคมใช่ป่ะเดือนหน้าเนี่ยนะคะกรกฎาคมจะมีวันหยุดเนี่ย15วันรัฐบาลใส่ตูมเลยเราเที่ยวด้วยการเพิ่มมา 1.5 ล้านสิทธิ์เพื่อให้เดือนหน้าเนี่ยเงินสะพัดไงเงินจะหมุนไปกับวันหยุดไงเธอรัฐบาลเขาก็คิดทำการสิ่งใดนะเพียงแต่พูดไม่เป็นไงพูดไม่เป็นครับคือแบบทื่อๆอ่ะทำอดตลับขับตะนอนทำกันไปเปิดลงทะเบียนวันแรก27มิยอนนะจ๊ะเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์นะขยายเวลาสิ้นสุดดำเนินโครงการเนี่ยถึงตุลาคม65นะ
ตอนนี้จองโรงแรมที่พักได้แล้วนะฉันน่ะได้กับตัวเองเลยเธอคือหลานชายฉันเนี่ยเขาไปเที่ยวกันกลับมาเขาเป็นวัยรุ่นเลยนะอายุ20ปีกันหมดเลยอ่ะเธอไปเที่ยวกันแล้วใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟสที่แล้วเฟส4หมออาแล้วบางตัวเขาทำดีเหมือนกันนะค่าห้องนะอาเหลือแค่ 3,000 เองจากเดิมเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นบอกโอ้โหแต่บทเนี่ยเธอเดี๋ยวฉันพาเธอไปสมัครเป็นโฆษกรัฐบาลเหมือนพูดจนกระทั่งแบบเคลิ้มจนตาโตเลยเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวเราจะต้องลงไปใช้สิทธิ์บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่านี่พี่เพิ่งกลับจากภูเก็ตไอ้สมุยพี่เพิ่งกลับจากสมุยพี่ก็ไปธุระป่าปังของพี่อะนะโรงแรมที่สมุยเนี่ยยอดจองในเดือนหน้านี้ค่ะ 80%โอ้ยใช่ใช่ฟื้นแล้วใช่โรงแรมที่พี่เข้าพักเนี่ยซิกเซนอ่ะนะซิกเซนสมุยเนี่ยเขาบอกเดือนหน้าเราเต็มหมดค่ะไอ้ยะใช่คืนแล้วเท่าไหร่ค่ะคืนแล้วเท่าไหร่นะไม่ทราบถามคุณสุเทพได้ถามคุณสุเทพฉันไม่เกี่ยวเนี่ยแหละค่ะเราเที่ยวด้วยกันนะคะเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเดือนหน้านี้ก็จองโรงแรมกันได้แล้วนะไปเที่ยวนะไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะแล้วก็ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันแล้วไปเที่ยวนะเงินจะได้สะพัดเงินจะได้หมุนเงินจะได้หมุนกันไปนะคะสลากดิจิตอลไหนเล่าเรื่องสลากดิจิตอลซิก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานอย่างแฮปปี้เลยนะฮะเพราะว่าผลโพเข้าไปสำรวจโดยซูเปอร์โพเกี่ยวกับเรื่องของสลากดิจิตอลแฮปปี้เลยปรากฏว่าโอ้โหคะแนนนิยมประชาชนดีอกดีใจกันบอกชอบมากเลยดีมากเลยอยากได้เลขอะไรเข้าไปในสลากก็ได้นะที่สำคัญก็คือขจัดเกี่ยวกับเรื่องของพ่อค้าคนกลางเรื่องของหวยผิดกฎหมายหวยแพงต่างๆนานาเนี่ยฮะโดยสรุปภาพรวมประชาชนก็แฮปปี้แหละนะครับขณะเดียวกันทางด้านของนายชันกฤตเดชวิทักษ์นะฮะอันนี้คนที่มาแทนแลมโบ้อีสานนะฮะก็มาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังดูแหละเพราะว่าผลโพออกมาดีมากแล้วก็เตรียมที่จะเพิ่มงวดตั้งแต่กลางเดือนหน้าเป็นต้นไปนี่จะเพิ่มขึ้นมาอีกงวดละ2ล้านฉบับ2ล้านฉบับ2ล้านฉบับถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะเต็มวงเงินไอ้เต็มจำนวน20ล้านฉบับนะครับที่เขาวางไว้ก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะซื้อสลากไม่เกิน80บาทได้อย่างกระจายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากในออนไลน์แล้วเนี่ยเขายังเปิดจุดขายนะฮะเป้าหมายภายในสิ้นปีจะได้ประมาณ 2,000 จุดตามปั๊มน้ำมันตามจุดต่างๆพี่น้องก็ไปซื้อไม่เกิน80บาทได้ที่แบบนะตามจุดแล้วก็แบบในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะขณะเดียวกันก็ยังคิดแผนอีกคิดโมเดลอีกผลิตภัณฑ์เรื่องของหวย2ตัว3ตัวเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กำลังคิดอยู่ตอนนี้ก็ไปลงนาม MOU กับมขเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่นี่ผมว่าอย่าเพิ่งเลยพอนี้ขึ้นมาเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวไปเข้าทางเขาเอาตอนนี้80บาทไม่เกินขายซื้อผ่านแอปซื้อเลขอะไรก็ได้ตอนนี้คะแนนกำลังมาแล้วเกินที่คนจำไม่ได้เกินจะอุ้งอิงหมดนะคะไปอุ้งอิงอุ้งอิงหมดมีรายงานล่าสุดนะเรื่องคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะคะครับซึ่งเป็นกรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวง DEO ด้วยจะเรียก DES ก็ได้จะเรียก DEO ก็ได้ชื่อโอ๋ไงชื่อโอ๋นะคะคุณชัยวุฒิกำลังจะหารือกับผู้ว่าชาติชาติค่ะสองคนจะมีการหารือกันเรื่องการเอาสายไฟการนี่เนี่ยที่นั่งอยู่นี่ยืนกันเนี่ยกทมของเขาทั้งนั้นแหละเธอคือเขามีหน้าตาแหลมๆดีเยอะส่วนใหญ่พวกคนแก่ในพักนี้ชอบก้านน่ะไม่คนรุ่นใหม่ขึ้นมาไงเธอฉันพูดตรงๆฉันก็อยากเห็นแบบไม่รู้ป่าลอยต่อเขาเปิดป่าลอยต่อป่าลอยต่อเพราะฉันจะเปิดเนี่ยละไม่บ่ายสองเนี่ยฉันจะเอารถถังไปรับเธอมาเนี่ยเย่ปองเนี่ยเธอเนี่ยมาว่าฉันคุณชัยวุฒิบอกว่าคือวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะ DS กับ NT NT คือรวมระหว่างแคทกับอะไรอ่ะ2อันลงเป็น NT แล้วอ่ะนะคะสทกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยจะไปหารือกับผู้ว่าชาติชาติเรื่องการจัดเอาสายสื่อสารลงท่อ100สายใต้ดินสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐเนี่ย NT จะเป็นคนทำนะและประเมินงบลงทุนในกทมประมาณ 20,000 ล้านบาทค่ะรัฐจะลงทุนเองเพื่อบรรเทาด้านราคาต้นทุนที่เอกชนต้องจ่ายและจะทยอยทำให้เสร็จภายใน4ปีข้างหน้าแปลว่าเธอต้องเลือกชัยวุฒิกลับมาเธอต้องเลือกพลังประชารัฐกลับมาอยากได้สายไฟฟ้าลงดินใช่ไหมเลือกเราเนี่ยพี่ต้องทำอย่างนี้ลุงป้อมอยากได้สายไฟฟ้าลงดินเลือกพลังประชารัฐอยากได้หวยดิจิตอลเลือกพลังประชารัฐ
อยากได้หวย2ตัว3ตัวดิจิตอลเลือกพลังประชารัฐอยากเห็นรัฐบาลเข้มแข็งมีเสถียรภาพเลือกพลังประชารัฐอยากเห็นบ้านเมืองสุขสงบสะอาดแจ่มใสเลือกพลังประชารัฐคนละครึ่งเลือกพลังประชารัฐอยากได้โครงการที่เยียวยารักษาประชาพี่น้องประชาชนช่วง post covid นี้เลือกพลังประชารัฐอันนี้จริงยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐไหมใช่อยากให้แบบว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยหมุนไป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 แล้วเวลาลุงหาเสียงนู้นทำอย่างนี้ด้วยหมุนไปหมุนไปหมุนไปให้ทุกคนณจังงังเลือกพลังประชารัฐถูกไหมลุงคือลุงจะแบบต่อแต่ลุงจะขึ้นลิฟต์อ่ะเวลาลุงไปขึ้นเวทีอ่ะแล้วเขาต้องทำลิฟต์ให้ลุงอ่ะลุงว่าแพ้อุ้งอิงแล้วอุ้งอิงก็ใส่ส้นสูงเท่านี้เดินขึ้นตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับใช่ไหมครับถูกป่ะถูกครับลุงว่าแพ้แล้วลุงส่งวงดุริยางทหารน่ะวงดุริยางทหารก็ตึง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 แต่คนแต่เด็กวัยรุ่นน่ะที่อยู่ในสยามน่ะเต้นกระโดดเอาละสี่สามสองหนึ่งกระโดด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 แล้วก็แพ้แล้วฝั่งลุงนี่ถ้าเชิญศิลปินมาอาจต้องจ้างนะแต่ว่าสยามนี่คือศิลปินหอขึ้นใช่ไม่ฝั่งลุงเนี่ยจ้างยังไม่มาเลยจริงจ้างยังไม่มาเลยเธอเอาละคุณชัยวุฒิก็จัดมีการถกกันเนี่ยนะคะเรื่องการเอาคือสายไฟอย่างที่บอกอ่ะมันจะมีสายไฟฟ้าสายสื่อสารแล้วมันก็อีลูตุงนังกันอยู่เนี่ยต้องขยายนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงที่เข้ามาแรกๆหาเสียงแล้วก็ตอนนั้นท่านผู้ว่าสวินที่ตอนไปหาเสียงอยู่นะแล้วมีการพูดถึงว่าเอาสายไฟฟ้าลงดินได้แต่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะพอสมควรในการเพราะว่าคนเช่าใครจะมาจ่ายค่าเช่าไม่มีใครมาช่วยแชร์กับกฟผ.เลยเนี่ยกฟน.เลยเนี่ยกทม.ก็เลยต้องเอาเงินมาออกเป็นงบเพื่อจะจ่ายค่าเช่าสุดท้ายก็ทำไม่ได้เพราะว่าการขอออกงบเนี่ยมันลำบากนี่ไงสองหมื่นนี่แหละจึงเป็นที่มาของ20,000ใช่ใช่ของ DES กับ NT 20,000ใช่ไหมคะคุณชัยวุฒิบอกว่าการจัดสรรเงินลงทุนเนี่ยมาจากเงินงบประมาณหรืออาจจะเป็นกองทุน DE ภายใต้ของสทช.เนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องทำคือเราจะทำทีเดียวไม่ได้เลยเราต้องค่อยๆทยอยทำเพราะว่าการจราจรจะติดขัดแต่จะเสร็จภายใน 3-4 ปีเพื่อทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันสะอาดขึ้นเรียบร้อยขึ้นอะไรที่เราเห็นลกหูลกตาแล้วทีนี้นักท่องเที่ยวจะไปถ่ายรูปที่ไหนอ่ะนักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกับสายไฟบ้านเรา อันนี้นะคะเขาก็จะดำเนินการเดี๋ยวก็จะมีการคุยกันเนี่ยแหละค่ะมีอันนึงเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปหน่อยนึงนะคะคือเรื่องของโอมิครอน BA.4 กับ BA.5 วันนี้เนี่ยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาท่านบอกว่าคือเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยก่อนตอนนี้ทางด้านกรมการบินพลเรือนเนี่ยบอกว่าคือคนที่ขึ้นเครื่องบินเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยให้ใส่หน้ากากอนามัยบนเครื่องบินพี่กำจัดสมุยนี่เขาให้ใส่เลยนะเดินเข้าสนามบินต้องใส่ขึ้นเครื่องต้องใส่นะไม่ใช่ถอดนะแล้วลงมาในสนามบินต้องใส่ยังต้องใส่ครับคือแม้จะมีประกาศออกมาค่ะค่ะคือหน้ากากอนามัยยังมีความจำเป็นนะคะถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดน่ะเราต้องใส่นะคะที่คนมากเราต้องใส่นะคะที่มันโป่งโล่งเราค่อยเปิดตามอัธยาศัยก็ว่าไปนะคะอันนี้ต้องดูด้วยคือมันเป็นตามความสมัครใจก็จริงแต่ว่าควรจะเป็นความสมัครใจที่เราต้องพิจารณาเองและพี่เห็นคนไทยเนี่ยใส่เยอะมากนะคะที่สมุยอ่ะชาวต่างชาติยังใส่เลยเธอเวลาเดินไปเดินมานอกจากเวลาทานข้าวก็ถอดหน้ากากออกไปนะคะเนื่องจากว่ามีการพบข้อมูลมาหลายเดือนแล้วอะค่ะเนื่องสายพันธุ์โอมิครอน BA.4 BA.5 เนี่ยโดยเฉพาะ BA.5 เนี่ยแบ่งตัวเร็วมากเร็วมากแล้วแรงมากแล้วลงปอดค่ะแนะนำเลยนะคะว่าหนึ่งคือหน้ากากอนามัยระยะห่างล้างมือยังจำเป็นค่ะและที่สำคัญวัคซีนเนี่ยนะคะอันนี้ขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะคะคือบางคนเนี่ยไปหยุดวัคซีนไปที่เข็ม2ขออนุญาตไปที่เข็ม3ถ้าร่างกายไม่ได้เปราะบางจนเกินไปนะคะไป3ไป4เลยนี่ทางนี้ไป5แล้วค่ะฉันไป5หลายคนว่าฉีดเข็ม5แล้วจะมีฟีดแบคแรงอันนี้ของพี่ปองแดงไม่มีเลยไม่มีเลยฉีดเข็ม5ไม่มีอะไรเลยและแนะนำนะคะคนที่อยู่สมุทรปราการไปที่โรบินสันชั้น3สมุทรปราการโอ้ไม่มีคนเลยเงียบมากว่างมากห้าคือ2นาทีเสร็จเลยเดินเข้าไปแล้วหมอพร้อมขึ้นทันทีเลยฉีดปุ๊บหมอพร้อมมาเลยทันทีเลย5เข็มเลยไปโรบินสันชั้น3เลยนะคะของสสจจังหวัดสมุทรปราการฉันไปที่นั่นมาแล้วฉันก็โหนึกว่าแบบคนจะแน่นคนจะเยอะตรวจนู่นตรวจนี่เหมือนเข็ม1กรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อยปั๊บไปนั่งเลยฉีดปึ้งหมอพร้อมขึ้นเลยปั๊บฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะมีหมอพร้อมยาวขนาดนี้ฉันเก็บมาแล้วไปฉีดซะนะคะ
ใบฉีดนะอันนี้จำเป็นจริงๆนะคะเพื่อความปลอดภัยอาจจะสลากมาแล้วเรามาดูเอ๊ะสลาก3หลักนี่มันคืออะไรนะเมื่อกี้ที่เราก็2ตัว3ตัวอ๋อใต้ดินน่ะเหรอเอาใต้ดินมาอยู่บนออนไลน์อ๋ออ๋ออ่ะล่ะทีนี้เรามาดูคุณสนธิรัตน์พูดเรื่องของน้ำมันบ้างครับแกก็ออกมาประเมินเนี่ยนะฮะแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนว่าระวังถ้าปล่อยสถานการณ์แบบนี้เรามีโอกาสพุ่งถึง60บาทสำหรับดีเซลนะฮะดีเซล60บาทต่อลิตรอุ่ยตายจะอยู่กันยังไงนะครับตอนนี้35นี่ยังแบบของข้าวของยังแพงคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยรัฐต้องทำให้เป็นวาระแห่งชาติได้แล้วถ้าปล่อยลอยตัวหรือประเมินสถานการณ์แบบนี้โอกาสเสี่ยงสูงย้อนกลับไป5ปีเนี่ยสมัยน้ำมัน75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยราคาดีเซลเรายังพอตึงได้แต่ว่าตอนปี63เมษายน63เนี่ยนะฮะดีเซลเราอยู่37.63ดอลลาร์สหรัฐตอนนั้นคือราคามันอยู่ประมาณนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยประมาณ100กว่าแล้วนะฮะ100กว่าถึง120คาดการจากหลายๆส่วนก็บอกว่าอาจจะทะลุไปถึง120ถึง150ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า180ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในสิ้นปีนี้มันจะส่งผลอะไรคุณสนธิรัตน์บอกว่าราคาน้ำมันขึ้น1บาร์เรลขึ้น1ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยจะทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้น25สตางค์ต่อลิตรดังนั้นถ้า150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลดีเซลก็อาจจะขยับไปเป็น7บาท50สตางค์ถ้าเอา7บาท50สตางค์ไปบวกกับ35 36บาทตอนนี้ก็อาจจะเฉลี่ยรวมๆเกือบจะ50บาทนะฮะถ้าขึ้นไป180ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเราก็จะอาจจะได้เจอดีเซลที่ขยับไปถึงเกือบ60บาทฉะนั้นโอกาสที่คนไทยเนี่ยนะครับจะใช้จะได้ใช้ดีเซลนี่อยู่ที่ลิตรละ60บาทเป็นไปได้ถ้ารัฐบาลไม่บูรณาการในการแก้หรือจะดันเป็นวาระแห่งชาติแล้วเอาทุกส่วนเอากฎหมายทุกอย่างที่ใช้ที่มีเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะตรึงราคาดีเซลไว้ไม่สูงมากกว่านี้นะครับโดยรวมสรุปก็ประมาณนี้ขณะเดียวกันทางพลังงานเองนะฮะวันนี้มีการนัดหกโรงกลั่นเพื่อจะไปดูว่าแนวทางที่เป็นรูปธรรมที่โรงกลั่นเขาจะจ่ายเงินมาอุดหนุนช่วยเนี่ยอย่างไรเพราะตอนนี้6โรงกลั่นเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่มีกฎหมายมารองรับเขาจ่ายไม่ได้ย้อนกลับมาแบบนี้เสร็จก็ต้องวนกลับมาที่กระทรวงพลังงานเพราะอะไรครม.ก็สั่งแล้วอะไรก็ว่าแล้วไปดูนะฮะ6โรงกลั่นนี้ก็ประกอบไปด้วยไทยออยล์ IIPC นะครับ PTT Global Chemical หรือว่า PCG นี่แหละบางจากนะฮะแล้วก็เอสโซแล้วก็โรงกลั่นที่6ก็คือสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งนะฮะเขาบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมหารือกันระหว่างกบน.ก็คือกระทรวงพลังงานแล้วก็6โรงกลั่นคาดการว่าตัวเลขที่น่าจะช่วยได้อุดหนุนได้นี่ก็คือประมาณเดือนละ 8,000 ล้านบาทหรือรวมๆ3เดือนก็อยู่ที่ 24,000 ล้านบาทนะครับประมาณเดือนละ 7,000 เนี่ยจะไปอุดหนุนดีเซล 1,000 เนี่ยจะไปช่วยให้เบนซินเนี่ยลดลงลิตรละ1บาทนะครับหากได้ข้อสรุปแล้วจะไม่ต้องนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ออกประกาศเพื่อเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันต่อไปเบื้องต้นก็ต้องหารือกันก่อนเพราะว่าไอ้คำสั่งไอ้ประกาศหรือไอ้ที่จะให้เขาใช้เอาเงินออกมาเนี่ยจะเอาอะไรอันนี้มันยังเคาะตัวเลขกันไม่ได้นะครับถ้าปล่อยไปแบบนี้เพราะตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบไปอยู่ที่ 150,000 ล้านนะฮะเดือนนี้ติดลบไป 150,000 ล้านแล้วนะฮะถ้ายังตรึงแบบนี้ไว้เนี่ยอันตรายจริงๆเพราะว่ากรกฎาคมเนี่ยน้ำมันจะปล่อยลอยนะฮะไปตามสถานการณ์โลกถ้าปล่อยลอยเราอาจจะได้เจอประมาณลิตรละ40บาทได้สำหรับดีเซลนะครับน่าห่วงจริงๆดีเซล40บาทก็ก๋วยเตี๋ยวก็ขึ้นเลยเนาะก็ขึ้นเป็นหมดเลยอ่ะรวมค่าขนส่งทุกสิ่งเพราะมันเป็นต้นทุนน่ะนะอันนี้ไปเช็คมาเมื่อเช้าก็ตอนนี้ดีเซลยังอยู่ที่ 34.9 คือ35บาทน่ะเค้ากดราคาตึงไว้ไม่เกินมากกว่านี้ส่วนแก๊สโซฮอลก็ไปแล้วนะไปเรื่อยๆก็ไปทั่วโลกนะคะไม่ใช่เราอย่างเดียวเค้าก็มีมาตรการประหยัดพลังงานกันแต่เราประกาศไม่ได้ไงแต่เราเนี่ยแหละฮะคือต้องตอนนี้ขอความร่วมมือขอความร่วมมือแต่ว่า6โรงกลั่นจะให้ความร่วมมือหรือจะให้ยังไงเพราะว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าไม่มีกฎหมายก็งัดเงินออกมาให้ไม่ได้วันนั้นคุณสนธิรัตน์มาให้สัมภาษณ์แต่ไม่มีกฎหมายคุณทำไม่ได้ล่าสุดนี้นะคะนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีบัญชาให้รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง
ที่จากสาเหตุไฟไหม้ที่สำเพ็งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณสุชาติก็จะไปแล้วนะคะเวลาคุณสุชาติไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะแกเป็นมังกรค่ะมังกรลูกน้ำเค็มมังกรลูกน้ำเค็มเยาวราชก็มังกรเหมือนกันวันนี้อาจจะมีมังกรเยอะหน่อยที่เยาวราชสำเพ็งแต่เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะข่าวปลอมอย่าแชร์นะเรื่องกรุงไทยส่ง SMS ให้ประชาชนสามารถยื่นกู้ได้จำนวน 200,000 กว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยถ้าคุณเห็น SMS แบบนี้ขอให้รู้เลยว่าปลอมนะคะอย่าคลิกเด็ดขาดด้วยนะฮะอย่าคลิกเด็ดขาดเลยเพราะธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายในการส่ง SMS ชวนคนกู้เงินและไม่มีการส่งลิงก์เพื่อให้ประชาชนกรอกข้อมูลผ่านเว็บเจอแบบนี้อยากคลิกเข้าไปกรอกข้อมูลเด็ดขาดเลยอย่าไปมองมันเลยข่าวปลอมอย่าแชร์นะคะ